นวัตไชยกามินมุมที่ไม่มีใครรู้พฤติกรรมไม่ควรทำเงินตัวเดียวจริงๆราคาตัวแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของไทยอีกด้วยเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่บอสนวัตอิสระไกรศิลป์ไลฟ์สดตอนนึงว่ากามินไลฟ์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์กี่ล้านแล้วผมให้กามินมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนด์ที่มากับชาลีผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านเลยขณะเดินขึ้นเวทีแป๊บเดียวสมไปให้เขาเยอะล้านหมดเราก็อุดหนุนน้องน้องบอกล้านหนึ่งเราก็ให้ทุกครั้งมางานมิสแกรนด์น้องเรียกแพงมากเลยนะแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกันแพงถามว่าช่วยไหมช่วยไม่ต่อเลยขออย่างเดียวคนเราต้องนิสัยดีกันนิดหน่อยไม่ให้เขาเยอะเขาไม่ยอมตอนแรกเขาพูด 6-7 แสนเองพอไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันปังผมเป็นคนนำทางเขาเลยเรียกล้านหนึ่งล้านก็แพงกว่าดาราเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผมก็พูดตรงๆไลละล้านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยอิงฟ้ายังอยู่ที่600,000อยู่เลย700,000 500,000บางทีผมก็รับผมไม่ไม่หรอกถ้านิสัยดีคนมีขึ้นก็มีลงผมไม่รู้จริงหรือเท็จคำหนึ่งที่ผมไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแว่วๆชาลีบอกคนไทยหลอกง่ายคำพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าพูดคำนี้จริงผมบอกเลยถ้ากลับมาตำรวจตม.จับมาสอบเรื่องสัมภาระก่อนพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ผมเห็นแน็กพูดชาลีบอกคนอื่นพูดช่างมันอะไรก็แล้วแต่ใดๆมันก็เยอะไปถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นมันเยอะไปทุกอย่างถ้าไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดก็จบแต่ด้วยพฤติกรรมทั้งหมดก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นมันเยอะไปใช่เงินตัวเดียวจริงๆเงินก็เงินเราระหว่างหนูรัฐกับกามินตอนนี้ใครที่เราน่าจะอบอุ้มกว่ากันก็เป็นบทเรียนสำหรับผมและคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นขออภัยที่ใช้ไปแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วมาคืนดีกันแล้วจะมาเพื่อขายงานต่อผมคนนึงคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือจะเล่นคอนเทนต์กลับมาก็ไม่เอาทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ผมเอ็นดูเขาเยอะมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ